แต่วันนี้ถ้าท่านอยู่ที่นี่ท่านจะได้ฟังเพลงนี้ครับอาตีศักดิ์วังกรจากเพลินพรมแดนแล้วต้องมีลูกคู่ถึงจะสนุกถ้าไม่มีลูกคู่ไม่มีอาตีมาก็เสร็จมันก็ไม่มีใครจะมาสอดแทรกวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาตีด้วยครับอาตีนี่ชื่อว่าแดนดอนทรายในเพลงอาตีศักดิ์มังกรครับลีครับคุงคืออาจารย์เพิงพวงแหลงใช่ไหมครับเอ้ยพรมแดนนี่อาตีเหรออาตีครับโอ้ยอาตีในเอสโซเขาล้อหล่อนั่นเขามาจากสิงคโปร์นี่เราสงสัยมาจากติมอร์กรุณาพูดให้ชักๆหน่อยมีธุระอะไรตีว่าต้องการอีสักมังกือครับมีแต่มังกรเออมังกรอะไรครับเอาเจ็กหัวตัวใหญ่ๆมีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บขับแก้วเลี้ยวก่อฝังมุกเลยนะอาจารย์อีสักไล่ไหมครับโอ้ยเป็นทุกอย่างเลยมันเจ็บนะตีนะเจ็บว่าก็ทงไล่แน่ใจแน่ใจนอนลงเดี๋ยวทำพิธีให้ตั้งนะโมแล้วเสกมนต์ครั้งว่าต่างมาครั้งประกาศเซนโตตัวกูคือมังกรายุนั่งยองอยู่แล้วลงเห็นหมดที่ยังจึก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 จะตึกไปถึงไหนแล้วมันกำลังมังหรือมันนะว่าจะมองอ่ะสิเอายังไงล่ะอาจารย์ครับอะไรว่ามังกรไม่ต้องเอาถึงเจ็ดหัวแล้วไม่ต้องเอาเป็นตัวมังกรดีกว่าครับเอาเป็นอะไรเอาเป็นเสืออะไรไหมเสือเหรอเออมันเป็นยังไงเสือมังลุลีเอาเสือนะเอาเสือสิเอาตามใจเสือก็เสือเออลีโอ้ยนะโมนะมัวผีกลัวไม่กล้าถ้าโจนาคานางเหนียวเข้มข้นฝ่าดวงแข็งพ้นยี่สิบพ้นไม่ยับไม่ย่นแค่เจ็บๆกันกันที่ยังอาจารย์ไม่ไหวแล้วครับอะไรเสือมังลุไหนเสือขวนจะหนังหัวจะถลกเลี้ยวครับแล้วเอาไงทีนี้อาจารย์ฮะว่าเสือมังลุเกินไปนะแล้วมังไม่มีความปรานีนะเอาเป็นอิงซีไล่ไหมครับอิงซีมังบินไล่นะเออมังอยู่สูงหน่อยครับเอาอย่างนั้นเหรออิงซีอ่ะอิงซีอิงซีโอ้ลำคาญเหลือเกินบิงนะแม่อีต้องบิงว่าไม่สนใจหรอกอีต้องจับปีกแล้วก็ชักนี่สิแล้วเอาไงตีอาจารย์ครับอิงซีก็หลุเกินไปครับเอาเป็นสวยๆงามๆแล้วก็จีบไล่ไหมครับเอ้ยตีเอ้ยเลิกว่าไม่สักไม่ซึ้งลื้อแล้วไปซื้อ XD3 นู่นไปลีว่าจะแล้วไม่ต้องเจ็บตัวเข็กตรงไตไม่เอาอีกแล้ว